สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับพ.ศ.2566นะครับหรือปีค.ศ.2023นะครับก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่สมาชิกช่องเก่งสตูดิโอทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีกางเกงยีนรีวาย1รุ่นนะครับมารีวิวให้ได้รับชมกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น502นะครับนี่นะครับ502นะครับตัวนี้นะครับมีความพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันนะครับกางเกงยีนรุ่น502ตัวนี้นะครับเป็นกางเกงยีนที่ผลิตออกมาในเทศกาลต้อนรับปีใหม่นะครับก็คือปีค.ศ.2023หรือพ.ศ.2566ซึ่งเป็นปีนักขัดกระต่ายนะครับหรือปีเถาะนั่นเองนะครับนี่นะครับปีเถาะนั่นเองครับตัวนี้นะครับเป็นกางเกงยีนรีวายนะครับที่ทำออกมาพิเศษนะครับตัวนี้เป็นผมให้ชื่อเองแล้วกันนะครับว่าเป็นปีกระต่ายทองนะครับรุ่นปีกระต่ายทองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารุ่นนี้เป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น502นะครับเป็นแท็ปเปอร์แท็ปเปอร์ก็หมายความว่ากางเกงที่ขามันจะสอบเข้ามานะครับก็คือขามันจะเล็กลงนะครับค่อยๆแคบลงมาจากปลายเข่าจากเข่าลงมาปลายขาจากเข่าลงมาปลายขานะครับตัวนี้นะครับเป็นกางเกงเอวต่ำนะครับเป็นกางเกงเอวต่ำรีวาย502ตัวนี้นะครับได้เขียนคอนเซปต์เอาไว้ตรงนี้นะครับว่าปีนี้นะครับเป็นปีกระต่ายนะครับเป็นปีแห่งความโชคดีนะครับที่เราจะมาเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเสื้อผ้าเก่าของเราแล้วก็เปลี่ยนใส่เสื้อผ้าของใหม่นะครับเพื่อให้ได้ความโชคดีเกิดขึ้นนะครับมีความโชคดีเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับนี่คือคอนเซปต์ของเจ้ารีวาย502กระต่ายทองของเรานะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับตัวนี้นะครับที่พิเศษตรงนี้นี่นี่นะครับนี่สวยๆเลยเห็นไหมครับนี่ปาเลทแท็บนะครับปาเลทแท็บใช้ E ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับสีทองนะครับเย็บคำว่ารีวายนะครับสวยงามเลยเห็นไหมครับนี่ใช้ป้ายสีแดงตัดกับสีทองนะครับแล้วก็ป้ายนะครับป้ายเป็นป้ายหนังสีแดงนะครับเป็นป้ายหนังสีแดงนะครับนี่แบบนี้เลยนะสวยงามมากเลยนะครับสีแดงเนี่ยเป็นสีที่คนจีนนะครับใช้ถือว่าเป็นสีที่ใช้ความให้ความโชคดีนะครับของคนจีนนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับปีใหม่ก็อีกไม่กี่วันก็จะใกล้เทศกาลจุดจีนนะครับสีแดงก็ใส่เป็นในเนื่องในโอกาสจุดจีนได้เหมือนกันนะครับกางเกงยีนรีวายตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับตรงนี้เป็นเขาบอกว่าตัวนี้กางเกงตัวนี้เป็นเอวต่ำนะครับตรงกางเกงเอวต่ำแล้วก็กระเป๋านะครับกระเป๋าก็ใช้ได้สีน้ำตาลทองนะครับเดินได้สีน้ำตาลทองแล้วก็ปีกนกก็ใช้ป้ายสีน้ำตาลทองเหมือนกันนะครับส่วนเจ้าตัวเลสแท็บที่ใช้สีทองเข้ามาแซมนี่ก็ได้ให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีการปักโลโก้รูปกระต่ายทองนะครับกระโดดออกมาแบบนี้นะครับที่กระเป๋าหลังด้านขวานะครับนี่แล้วก็ป้ายหนังใช้ป้ายสีแดงอย่างที่บอกไปเป็นรุ่น502นะครับรุ่น502เนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆรุ่น501นะครับพวกช่วงสะโพกอะไรพวกเนี้ยนะครับจะคล้ายๆ501แต่ว่าช่วงขาเนี่ยนะครับช่วงขาเนี่ยมันจะแคบลงมาหน่อยคล้ายๆกระบอกเล็กนะครับคล้ายๆกระบอกเล็กก็มันจะไม่ได้ตรงแบบ501นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะใส่ให้ดูนะครับว่าทรงมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับทรงคล้ายๆ501แต่ว่าขามันจะตรงตั้งแต่ช่วงเข่าลงมามันจะสอบเล็กลงมาเขาเรียกว่าแท็ปเปอร์แบบนี้นะครับก็เป็นทรงที่เข้ารูปตรงช่วงขานิดนึงก็จะสวยงามมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับต่อไปมาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยครับกระดุมเม็ดบนนะครับใช้กระดุมสีทองแบบนี้เลยนะครับสวยโคตรสวยนะครับกระดุมสีทองแบบนี้นะครับเป็นกระดุมชุบทองนะครับไม่ใช่กระดุมทองครับเป็นกระดุมชุบสีทองนะครับแล้วก็พวกหมุดพวกรีเวทพวกนี้นะครับก็เป็นสีทองเหมือนกันเห็นไหมครับเป็นสีทองเหมือนกันนี่นะครับเป็นสีทองเหมือนกันนะครับหมุดด้านนี้ก็เป็นสีทองเหมือนกันนะครับตัวนี้502เป็นซิปนะครับเป็นซิปนะครับซิปตรงนี้เป็นสีทองไหมไม่ใช่ครับก็เป็นสีทองแดงนะครับตรงนี้เป็นสีทองแดงก็เหมือนปกติที่ซิปปกติที่ใช้จนทั่วไปของรุ่นอื่นๆนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้ใช้ผ้าอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ป้ายริบบิ้นด้านในกันนะครับดูพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับมาดูเมคอินก่อนตัวนี้ผลิตที่ไหนเอ่ยตัวนี้เป็นเมคอินไชน่านะครับหมายถึงว่ากางเกงหรือสินค้าตัวนี้นะครับผลิตที่ประเทศจีนนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูที่รหัสผ้านิดนึงนะครับ
ตรงนี้ใช้รหัสผ้าโอ้รหัสผ้าอะไรนี่โอ้โหแปลกๆ135 1351นะครับ1351นะครับตัวนี้ใช้รหัสผ้า1351ผลิตสัปดาห์ที่28คศ22นะครับเลขกระดุม3496นะครับ3496 502ปั๊มไหมมาดูกันงานจีนนะครับงานจีนปั๊มแต่ว่าตัวเล็กนะครับมองแทบไม่เห็นเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่คือปั๊มตัวเล็กๆแบบงานจีนแล้วก็เหมือนงานไทยสมัยก่อนนะครับที่ปั๊มตัวเล็กๆมองแทบไม่เห็นแบบนี้นะครับวัสดุนะครับวัสดุที่นำมาทำกางเกงยีนตัวนี้นะครับใช้เป็นคอตตอน 99% นะครับแล้วก็อีลาสเทน 1% นะครับนั่นก็หมายความว่ากางเกงยีนตัวนี้นะครับมันก็จะยืดนิดๆนะครับจะยืดนิดๆเวลาใส่เนี่ยมันจะไม่ยับแล้วก็สบายนะครับมันจะไม่แข็งแบบผ้าคอตตอน 100% แบบ501นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะทำให้การผสมผ้ายืดเนี่ยมันก็ทำให้กางเกงเนี่ยมันใส่กระชับเข้ารูปนะครับแล้วก็ไม่อึดอัดนะครับตัวนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับกางเกงยีนตัวนี้สวยมากนะครับมาดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในก็เป็นกระเป๋าผ้าแคนวาสนะครับนี่คันผ้าแคนวาสปั๊มนะครับรีไวนะครับ145ปีนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นริมโพ้งนะครับเป็นริมโพ้งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับบางคนเห็นริมโพ้งแล้วเอาไปแบบนี้นะครับบอกว่ารีไวเย็บไม่เรียบร้อยเลยเย็บไม่สวยเลยอันนี้ดูนะครับปกติเนี่ยนะครับการเย็บของรีไวก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับเวลาท่านเห็นมันเย็บไม่เรียบร้อยเลยเป็นของปลอมหรือเปล่าอะไรนั่นนู่นนี่นะครับไม่ใช่นะครับของแท้ก็เย็บแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับสำหรับรีไวนะครับอย่างที่บอกตัวนี้เป็นรุ่น502จึงไม่มีป้ายซิลเวอร์ไลนิ่งติดอยู่ที่ขอบกางเกงตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งจะไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ใช่รุ่น501นะครับรุ่น502รุ่น511อะไรพวกนี้มันจะไม่มีนะครับสำหรับป้ายซิลเวอร์ไลนิ่งเนี่ยนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีนะครับนะครับตัวนี้เป็นงานพรีเมียมนะครับเป็นงานพรีเมียมก็รีไวพรีเมียมก็จะใช้สัญลักษณ์ E ตัวใหญ่อย่างที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่างานนี้เป็นผลิตที่จีนนะครับไม่มีธงชาติจีนแปะนะจริงผลิตที่ไหนก็ใส่ธงชาติประเทศนั้นเข้าไปด้วยติดตรงนี้มันจะเป็นดีเทลที่สวยไปอีกแบบนึงเนาะติดผลิตที่จีนก็ติดธงชาติจีนผลิตที่ญี่ปุ่นก็ธงชาติญี่ปุ่นผลิตอียิปต์ก็ใส่ธงชาติอียิปต์เม็กซิโกอย่างนี้ก็ดีนะรีไวน่าจะทำเนาะลงทุนอีกนิดนึงนะครับมันก็สวยดีนะครับดีเทลที่มีธงชาติแปะอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนงาน US หรืองานญี่ปุ่นนะครับต่อไปเรามาดูภาพรวมของกางเกงยีนตัวนี้กันนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับผ้าที่ผ่านการฟอกผ่านน้ำมาจากโรงงานแล้วนะครับแต่ว่าสีผ้าเนี่ยย้อมสีเข้มมาตลอดตัวนะครับไม่มีทำเฟดมานะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มตลอดตัวมาเลยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสวยมากตัวนี้นะครับสวยจริงๆนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่ากางเกงที่เป็นทรงแท็ปเปอร์เนี่ยนะครับมันจะขามันจะค่อยๆสอบเข้ามานะครับตั้งแต่ช่วงเข่าเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆสอบเข้ามาแต่ว่าสอบมานิดนึงนะครับไม่ได้บีบรัดจนเป็นแบบเดฟนะครับก็ยังเป็นทรงกระบอกอยู่นะครับแต่ว่าตรงช่วงปลายขามันจะสอบเข้ามาทำให้มันกระชับกับข้อขาเรานะครับสวยนะครับทรงนี้นะครับตัวนี้นี่นะครับสีเข้มๆสวยๆเลยนะครับผ้าเนี่ยสวยนะครับเป็นงานจีนที่สวยตัวนึงเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับต่อไปนะครับมาดูที่ด้านหลังกันนะครับนี่นะครับด้านหลังก็กระเป๋านะครับ2ใบนะครับด้านขวาของกระเป๋าจะปักโลโก้กระต่ายนะครับเป็นกระต่ายท่านใดนะครับปีนี้นะครับที่เกิดปีเถาะนะครับกระต่ายทองนะครับตัวนี้นะครับน่าซื้อเก็บไว้มากเลยนะครับนี่นะครับจะบอกความลับนิดนึงผมก็เกิดปีกระต่ายนะครับผมก็เลยซื้อมาเก็บนะครับตัวนี้นะครับสวยครับผมชอบนะครับนี่ผมเกิดปีกระต่ายนะครับผมก็ซื้อกระต่ายมานะครับดูดีเทลด้านหลังนะครับนี่เข้มๆนะครับผ้าสวยจริงๆนะครับตัวนี้ท่านใดที่บอกว่าโอ้ยรีไวงานจีนงานอียิปต์งานอะไรพวกเนี้ยที่ไม่ใช่เม็กซิโกอะไรพวกเนี้ยมันห่วยมันไม่ดีนะครับลองเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะครับลองดูนะครับลองดูนะครับสวยจริงๆนะครับดีเทลตัวนี้สวยมากๆนะครับสีแดงตัดกับสีทองนะครับตัวนี้นะครับสวยมากๆเลยป้ายก็เป็นสีแดงสวยมากๆสวยจริงๆครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เจ้าตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นขนาดเอว34ความยาว32นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นไงครับตัวนี้ผมเอามาใส่แล้วนะครับกางเกงยีนรุ่น502นะครับตัวนี้นะครับแรบบิทโกหรือกระต่ายทองครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับเห็นไหมครับ
สีเข้มเสมอทั้งตัวนะครับไม่มีทำฟอกเฟดมานะครับเดี๋ยวเราไปใส่แล้วเดี๋ยวมันออกเฟดเองนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็นะครับขานะครับช่วงขาเนี่ยนะครับมันจะแคบนะครับแคบกว่า501นะครับก็จะรัดตรงนี้นิดนึงนะครับรัดตรงนี้นิดนึงแต่ว่าช่วงนี้นะครับยังเป็น501อยู่ช่วงสะโพกช่วงเอวพวกนี้ยังเป็น501อยู่ช่วงเป้าก็จะเอวต่ำนิดนึงนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะที่เห็นนะครับก็จะมีโลโก้กระต่ายนะครับถ่ายแล้วสวยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ผมใส่ความยาว32นะครับความยาวกางเกงนี่คือ32นิ้ววัดจากเป้านะครับก็ผมสูง190นะครับก็ใส่พอดีนะครับกองนิดๆไม่ถึงกับกองนะครับงานจริงผมไม่ถึงกับกองก็ใส่ความยาว32กำลังสวยๆเลยแล้วก็ใส่กระรองเท้านะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ซื้อกางเกงไปแล้วบอกว่ามันความยาวมันยาวเยอะไปนะครับผมแนะนำว่าให้ช่างไปตัดออกนะครับตัดที่ไหนก็ได้ครับเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องช่างรัดช่างอะไรนะครับที่ไหนก็ตัดได้ครับแต่ขอให้ท่านเอากางเกงเนี่ยลองใส่ดูก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปให้ช่างตัดจะดีกว่านะครับท่านอย่าไปให้ร้านซื้อแล้วตัดให้ผมเลยได้ไหมไอ้แบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่พอดีนะครับท่านอยากให้มันพอดีและสวยนะครับผมแนะนำว่าให้ท่านเอามาใส่แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปให้ช่างที่ท่านจะให้เขาตัดนะครับตัดท่านจะได้กางเกงที่สวยและเป๊ะกว่านะครับนะครับตัวนี้นะครับอย่างผมเนี่ยนะครับไม่ต้องตัดแล้วนะครับตัวนี้กำลังดีนะครับกำลังสวยนะครับเนี่ยด้านหลังสวยๆเลยนะครับนี่สำหรับตัวนี้นะครับที่เพจผมไม่มีขายนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับไปเลยครับช็อปรีวายนะครับที่ช็อปรีวายนะครับมีจำหน่ายอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับสนใจไปที่ช็อปรีวายเลยครับมีจำหน่ายอยู่นะครับตัวนี้กระต่ายทองนะครับสวยมากๆนะครับน่ามีไว้สะสมนะครับสำหรับปีกระต่ายปีนี้นะครับ2023นะครับปีเถาะนะครับปีกระต่ายทองครับผม